สวัสดีครับเนชั่นทันข่าวค่ำพบกับผมยุคนชนข่าวต่อเนื่องกันแน่นอนนะครับประเด็นของสารวัตรสัวในพลจอจานคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์และคดีที่เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการสอบสวนกลางเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังมันมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับเรื่องของตม.จำนวนกว่า110คนนะครับที่โดนกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มทุนจีนสีเทาล่าสุดเนี่ยนะครับฮึดสู้นะครับแล้วก็ฮึดสู้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ด้วยโดยระบุว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับทำการสอบสวนโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องรอดูนะครับว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นจะเอาอยู่หรือไม่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นมาที่เรื่องนี้คุณผู้ชมครับผมเกริ่นแบบนี้ก่อนตอนนี้ใครก็ตามที่เป็นพวกอายุน้อยพันล้านอย่าเรียกว่าร้อยล้านเลยมันน้อยไปมีบ้านมีคฤหาสน์มีธุรกิจมีรถซุปเปอร์คาร์ขับมีข้าวของแบรนด์เนมเครื่องใช้เนี่ยนะครับกำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็อย่าเลิกลักด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะคนเริ่มสงสัยกันละว่าไอ้ที่อวดอ้างว่าประสบความสำเร็จมาจากการทำธุรกิจอย่างนั้นธุรกิจอย่างนี้จริงๆมันเป็นแค่เพียงฉากหน้าเพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากเว็บไซต์การพนันออนไลน์นะครับตอนนี้มันเริ่มผุดออกมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่พยายามโปรโมตตัวเองว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านก็ตามแต่นะครับเนื่องจากล่าสุดคุณผู้ชมครับมันจะจริงเท็จประการใดแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องมีมูลกันบ้างเพราะมีการพูดถึงดารานักแสดงสาวอักษรย่ออ่างคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นดาราชื่อดังซะได้ซ้ำไปบ้างก็บอกว่าตัวเธอนั้นเนี่ยแอบทำเว็บพนันออนไลน์มีรายได้สูงถึง 50-60 ล้านบาทต่อเดือนนะครับบ้างก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เธอนะอาจจะเป็นสามีของเธอก็ได้เพราะไม่รู้ว่าร่ำรวยมาจากไหนหรือบางคนก็บอกว่าจริงๆก็รู้ร่วมกันทั้งสองคนหรือไม่รหัสลับณขณะนี้มันแพร่กระจายอยู่ในโซเชียลมีเดียและหนึ่งในนั้นก็คือนักข่าวชื่อดังอย่างคุณบรรจงนะครับออกมาบอกว่าดาราสาวอ่างคนไหนทำเว็บพนันรายได้เดือนละ 50-60 ล้านบาทถ้าจริงตำรวจรีบตรวจสอบอายัดตัวทรัพย์สินนะเดี๋ยวกลัวว่าจะเพ่นออกไปเสียก่อนเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้ดูนะมันเริ่มมีการพูดถึงกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่แต่เพียงเท่านั้นนะครับเหมือนคนนี้รู้จักครับคุณผู้ชมรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมคุณแท็กพรัญญูดารานักแสดงหนุ่มหล่อชื่อดังเลยนะครับพูดขึ้นมาคำนี้เลยบอกว่าไม่จริงใช่ไหมน้องมีคนส่งมาดาราสาวอ่างกับเว็บพนันอันนี้มีใครมีข้อมูลบ้างตกใจเลยงงเลยแล้วก็อยากรู้ว่าใครคือถ้าดูจากคำพูดของคุณแท็กเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆเหมือนเขารู้หรือเปล่าว่ากำลังจะกล่าวหาใครแต่ไม่ยืนยันว่าใช่เธอคนนั้นหรือไม่เพราะใช้คำว่าไม่จริงใช่ไหมน้องนะครับในขณะเดียวกันเพจที่มีชื่อว่าแฉก็ลงหลักฐานต่างๆนะแล้วก็บอกว่ามันมีเพื่อนของดารานักแสดงสาวคนหนึ่งตอนนี้พากันปิดเฟซไอจีหนีไปแล้วความรู้สึกเขาใช้คำว่าช็อตฟิลอันนี้เป็นภาษาสมัยใหม่นะฮะช็อตฟิลตกใจอะครับเป็นอย่างมากนะครับอ่างนี่ใครคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันนะครับสื่อหลายแห่งก็รายงานว่ามีหลังข่าวแจ้งเข้ามานะครับว่าล่าสุดคุณแอร์พันธิราซึ่งก็อ่างพอดีนะครับนักแสดงสาวเจ้าตัวทราบเรื่องแล้วนะครับและขอเวลาสักระยะหนึ่งหลังจากนี้จะออกมาชี้แจงขณะที่คนใกล้ชิดของคุณแอร์เนี่ยบอกว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะเนื่องจากว่าไปโยงว่าเป็นอ่างเหมือนกันและคุณแอร์ก็เป็นหญิงสาวที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจก่อนหน้านี้เธอก็บอกว่าเธอทำงานตรงนั้นทำงานตรงนี้และล่าสุดเนี่ยบอกว่าไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนั้นเพจเหยื่อนะครับได้ออกมาแฉภาพแก๊งเว็บพนันแล้วก็ระบุว่ามีสามีของนางเอกดังอันนี้ใครอีกล่ะคุณผู้ชมครับรวมอยู่ด้วยในนั้นแหล่งข่าวก็บอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะไม่รู้สืบไปแล้วจะไปเกี่ยวข้องถึงนักแสดงสาวที่เป็นภรรยาด้วยหรือไม่ทั้งนี้ทราบมาว่าเดือนหน้าตำรวจจะรวบครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันไม่รู้ว่าสามีของเหล่านางเอกดาราสาวในวงการใครจะโดนด้วยกันบ้างนะครับตอนนี้ในโลกโซเชียลมีเดียก็ประติดประต่อเรื่องราวไปกันใหญ่นะครับทำให้คนที่มีอักษรย่อที่ทำให้คนมันชวนคิดไปอ่ะเขาก็ต้องรีบออกมาปฏิเสธนะครับ
เพื่อปกป้องข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ภาพลักษณ์และก็ความบริสุทธิ์ยุติธรรมของตนเองส่วนจะเป็นใครนั้นเนี่ยนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอนะคงมีข้อมูลข้อเท็จจริงออกมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามอย่างแน่นอนทีนี้เรากลับมาดูที่คุณชูวิทย์กับสารวัตรสุวรรณพลจอจานกันบ้างแล้วก็ลูกสมุนที่ถูกกล่าวหาณขณะนี้เมื่อวานที่เรานำเสนอไปคงไม่ต้องบอกนะฮะว่าตอนนี้สารวัตรสัวถูกตรวจสอบอะไรบ้างเจ้าตัวก็โพสต์ภาพอย่างมีความสุขใช้คำนี้ได้นะครับอยู่ที่ประเทศตุรกีแล้วก็เขียนคำคมเป็นแคปชั่นนะครับเป็นประโยคออกมาสื่อก็ตีความว่าโอ้โหสารวัตรสัวเนี่ยนะครับเขาไม่หวั่นวิตกกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยก็เลยทำให้เขาไม่พอใจว่าการที่สื่อเอาไปตีความหมายผิดถูกๆแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เขาได้รับความเสียหายและขู่ซะด้วยซ้ำไปว่าอาจจะมีการให้ทนายความรวบรวมข่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงล่าสุดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซะด้วยซ้ำไปจนกระทั่งเรื่องนี้นะครับไปถึงหูของใครครับคุณชูวิทย์ครับซึ่งก็ต้องนับว่าเป็นคนแรกๆนะที่ออกมาแฉสารวัตรสัวระดับชูวิทย์นี่กลัวที่ไหนแล้วก็พูดถึงคุกพลาซ่าคำว่าคุกพลาซ่าของคุณชูวิทย์เนี่ยหมายความว่าอะไรเอามาดูกันนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าเห็นสัวนะไม่เรียกสารวัตรสัวนะเห็นสัวท่องเที่ยวรอบโลกอย่างมีความสุขคุณไม่ได้เพิ่งทำผิดหรอกจะต้องไปอดใจรอให้คุณเที่ยวเสร็จก่อนใช่ไหมครับท่านสารวัตรสัวผู้ร่ำรวยแล้วก็ติดเครื่องหมายคำถามหากสังเกตดีๆพวกใกล้ถึงจุดจบมักงัดเอามุกทีมทนายเก็บข้อมูลขู่ฟ้องพุทโธพอไม่มีทางไปคำก็ฟ้องสองคำก็รักษาสิทธิ์จะดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เชื่อไหมท้ายสุดจบไม่สวยสักรายไม่ทันได้ฟ้องสื่อที่ไหนแต่คนขู่ดันเข้าคุกซะก่อนเพราะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายคนพยายามโกหกเส้นเงินมันพันกันระวังคุณกับลุกเรื่องพวกนี้โกหกกันไม่ได้และเคลียร์ไม่ได้กับบิ๊กก้องรีบกลับมาไวๆไปท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไหนก็สู้คุกพลาซ่าแถวงามวงวานไม่ได้ที่นี่ Amazing Thailand เอ๊ะผมก็นึกนะคุกพลาซ่านี่คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นเรือนจำพิเศษกทมหรือเปล่าเพราะว่าอยู่แถวงามวงวานนะครับคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์บอกว่าหากไปรอบโลกมาแล้วขอเชิญแวะมาเที่ยวได้ผมเคยอยู่มาแล้วเอาสุภาษิตอดีตคนนอนคุกอย่างผมเอาไปใช้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ใช้ได้หมดกับพวกพนันออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์บอกว่ารีบกลับมาจะดีกว่าคุกพลาซ่ารออยู่นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงสารวัตรสัวก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้เจ้าตัวเช็คอินอยู่ที่เมืองคัปปาโดเกียประเทศตุรกีนะฮะโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษโอ้โหฉากหลังเป็นบอลลูนสวยมากรถก็คลาสสิกสวยมากรอยยิ้มก็มีความสุขมากนะครับแล้วก็ประโยคคำพูดภาษาอังกฤษแปลใจความได้ว่าความสุขอย่างยั่งยืนคือกำไรที่มั่นคงและขอบคุณมากสำหรับการทำตลาดให้ฟรีขอให้ทำต่อไปเห็นไหมฮะโดยเฉพาะ2ประโยคหลังอ่ะคนมันก็อดตีความไม่ได้อะไรคือการตลาดการนำเสนอข่าวเหรออะไรคือการขอให้ทำต่อไปก็คือขอให้นำเสนอข่าวต่อไปอย่างนั้นเหรอปรากฏว่าในเวลาต่อมาสารวัตรสัวเลยบอกว่าผมเชื่อแล้วแหละว่าไม่ว่าเราจะพูดอะไรจะพิมพ์อะไรสุดท้ายแล้วอยู่ที่คนแปลหรือว่าคนตีความตอนนี้เหมือนทำอะไรก็ผิดไปหมดแค่ลงรูปยังผิดคนเอาไปตีความหมายสื่อผิดๆถูกๆที่ผมเงียบนี่นะผมไม่ตอบโต้ไม่ใช่ว่าผมไม่สู้นะเพียงแต่ว่าผมต้องใช้เวลาและกฎหมายพิสูจน์ตัวผมเองอย่าเพิ่งตัดสินผมเพราะฟังข่าวด้านเดียวอดทนอดใจรอกันหน่อยนะครับเมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วผมจะแถลงชี้แจงทุกประเด็นและขอพื้นที่สื่อทุกสำนักด้วยครับถ้าไม่แก้ข่าวให้ผมให้ทีมทนายเก็บข่าวเอาไว้หมดตั้งแต่ข่าวแรกจนถึงข่าวสุดท้ายใครที่พาดพิงหรือนำเสนอข่าวในทางที่ผมเสียหายผมจะต้องดำเนินคดีและรักษาสิทธิ์ของผมขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่วนวันนี้ความคืบหน้าเนี่ยมันมีการไปตั้งคำถามกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับว่าเคยรู้จักกับสารวัตรสัวเนี่ยมาก่อนหรือไม่นะครับเจ้าตัวบอกว่าคือมันไม่แน่ใจนะมันจำไม่ได้ทำไมถึงจำไม่ได้รู้ไหมฮะเพราะการบอกว่าบิ๊กโจ๊กรู้จักกับสารวัตรสัวเนี่ยถูกระบุว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวครั้งหนึ่งเคยเข้าไปค้นหาแรงงานต่างด้าวในบริษัทของสารวัตรสัวย่านรามอินทราเมื่อสักประมาณ5ปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันผ่านมาแล้ว5ปีบิ๊กโจ๊กก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจขอไปตรวจสอบก่อนเนื่องจากมันนานมาแล้วที่ผ่านมาได้มีการสั่งการไปหลายคดีไม่สามารถระบุได้ว่าเคยเข้าไปตรวจค้นหรือไม่
ซึ่งจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปตรวจสอบการทำงานตรวจค้นย้อนหลังยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับสารวัตรสัวเป็นการส่วนตัวหากใครกระทำความผิดผบตรก็ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพราะเว็บการพนันออนไลน์ทำให้ประชาชนเสียหายจำนวนมากครับแรงงานต่างด้าวใช่ไหมไม่เคยครับไม่เคยเป็นบ้านสารวัตรสัวเหรอเดี๋ยวต้องไปเช็คดูก่อนได้ไหมฮะเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวผิดเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนจำไม่ได้มันเพราะว่าตอนนั้นมันผ่านมาเยอะแล้วก็ทำเยอะนะครับฮะเดี๋ยวผมขอตรวจสอบด่วนนะครับเพราะสวัสดิ์สัวเนี่ยส่วนตัวก็ไม่รู้จักนะครับนะเดี๋ยวขอเช็คดูนิดนึงว่าเรามีหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตรวจสอบคือบางครั้งเนี่ยผมสั่งไปแต่อาจจะตัวผมอาจจะไม่ได้ไปนะลูกน้องไปทำงานเลยเดี๋ยวผมเช็คดูได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงสารวัตรสัวเนี่ยนะครับมันมีอยู่2เรื่องนะครับที่ต้องจับประเด็นให้เข้าใจนะคือเรื่องแรกเนี่ยเจ้าตัวกระทำผิดวินัยร้ายแรงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการลาราชการก็อย่างที่คนผู้ชมเห็นแกไปต่างประเทศนั่นแหละไอ้เราก็สงสัยนะว่านี่ทำงานทำการบ้างหรือเปล่าทำไมไปอยู่ที่ต่างประเทศหรือไปปฏิบัติภารกิจลับอยู่ที่ต่างประเทศแต่เอาเถอะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับมีคำสั่งให้เจ้าตัวเนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนนะครับคำว่าออกจากราชการไว้ก่อนก็คือเรื่องของการผิดวินัยร้ายแรงลาราชการนะฮะอันนั้นคือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็คือนี่แหละครับองค์กรอะไรต่างๆนานาที่คุณชูวิทย์แฉเรื่องของเว็บการพนันออนไลน์ต่างๆนานานะครับตอนนี้คดีอยู่ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเพิ่งตั้งคดีและเริ่มตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาสารวัตรสัวแต่ประการใดนะครับซึ่งวันนี้เราอัปเดตความคืบหน้ามาจากพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะที่เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับบอกว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางจะเริ่มประชุมอย่างเป็นทางการนัดแรกในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 10:30 น.เบื้องต้นพลตำรวจโทจิรภพได้มอบหมายคนนี้ครับพลตำรวจโทสันติชัยนิรามัยเจรตำรวจปฏิบัติราชการกองบัญชาการสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าชุดควบคุมดูแลสืบสวนสอบสวนในกรณีนี้พร้อมมอบหมาย3หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเนื่องจากคดีนี้มีพยานหลักฐานที่ส่งเข้ามาให้ตรวจสอบทั้งของคุณชูวิทย์และบุคคลอื่นๆมีรายละเอียดและก็ตัวละครเป็นจำนวนมากทั้งที่อยู่ในสังกัดข้าราชการตำรวจและบุคคลทั่วไปอีกหลายคนก็เลยบอกว่าต้องใช้เวลาตรวจสอบพอสมควรนะครับแต่ยืนยันว่าขอเชื่อมั่นการทำงานของสอบศูนย์กลางในส่วนของนายตำรวจที่โดนพาดพิงไม่ว่าจะเป็นร้อยตำรวจเอกณัฐกรนะครับนี่อีกคนหนึ่งนะหรือลุคเฟอร์รารี่โอ้โหดูฉายาซะก่อนตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและนายพลจอจานอดีตตำรวจสังกัดกองบัญชาการไซเบอร์นะครับจะเรียกมาตรวจสอบด้วยหรือไม่อยู่ที่ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับทั้งนี้เมื่อถามว่านายพลจอจานที่มีตัวย่อออกมาอยู่ในรายชื่อของคนที่จะถูกเรียกมาตรวจสอบกี่คนพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ก็บอกนะครับว่าต้องดูในภาพรวมว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลนั้นมากน้อยแค่ไหนส่วนใครจะมาเปิดเผยชื่อนามสกุลจริงก็ต้องรับผิดชอบกันเอาเองนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนะคือตอนนี้สังคมก็คาดหวังแล้วว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็ที่เห็นชัดๆเนี่ยก็อย่างบิ๊กโจ๊กนะครับแล้วก็บิ๊กก้องที่ลงมาตรวจสอบในครั้งนี้จะสามารถทำความจริงและความยุติธรรมเนี่ยให้ปรากฏได้หรือไม่ทีนี้เรามาดูภาพรวมกันบ้างคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่านี่เราไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะเราพูดถึงภาพรวมของขบวนการเว็บพนันออนไลน์นะครับปัญหาของพวกเว็บพนันออนไลน์เนี่ยคือได้เงินมาเยอะแล้วไม่รู้จะใช้เงินยังไงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับคือใช้เยอะไปคนก็ถามสิเจ้าหน้าที่ก็ถามสิว่าคุณทำมาหากินอะไรเพราะฉะนั้นมันต้องฟอกครับวิธีการฟอกเนี่ยวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้รู้เท่าทันถ้ายกตัวอย่างคดีที่มันเด่นชัดง่ายๆที่สุดก็คืออย่างคดีของอดีตดาราสาวกับสามีที่รวยมากนะฮะเป็นคดีแรกๆเลยที่พลตำรวจโทจิรภพเนี่ยไปบุกปฏิบัติการนะโอ้โหอู้ฟู่รถสปอร์ตรถหรูลักชัวรี่เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดทีนี้เรามาดูแต่ละช่องทางก็คือวิธีการฟอกเงินเอาอันดับแรกก่อนผ่านเหรียญดิจิทัลครับอันนี้อ้างแบบง่ายๆเลยนะครับที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้เราลองเปรียบเทียบรูปแบบการฟอกเงินในอดีตกับปัจจุบันนะครับจะพบว่ามี3ขั้นตอนหลักๆที่เหมือนกันก็คือ1 นะครับ
เอาเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาฟอกให้ถูกกฎหมายอันนี้หลักเลยไม่งั้นมันใช้เงินไม่ได้คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะสองใช้วิธีการต่างๆให้เหมือนกับว่าได้เงินเหล่านั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นขายทองคำฟอกเงินผ่านโพยกวนโพยกวนคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสามเอาเงินเนี่ยไปปะปนผสมกับเงินขาวหรือว่าเงินที่ได้มาโดยสุจริตไม่สามารถแยกออกจากการก่ออาชญากรรมได้ยกตัวอย่างเช่นมีกลุ่มทุนที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายมักจะเอาเงินที่ได้แปรไปเป็นเงินคริปโตครับต่างกันที่วิธีการหลักการคงเดิมก็คือเอาเงินดำมาเป็นเงินขาวเอาเงินสกปรกมาเป็นเงินสะอาดการแปรสภาพจากเงินสดเป็นคริปโตยังมีแผนประทุษกรรมคล้ายกันกับพวกโพยกวนหรือที่มีชื่อว่าUnderground Banking นะครับก็คือการประกอบกิจการธนาคารโดยผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่นคนจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไทยไม่มีบัญชีธนาคารก็สามารถโอนเงินไปให้กับครอบครัวโดยใช้บริการผ่านโพยกวนที่มีบัญชีในไทยนำเงินสดเข้าไปให้เครือข่ายแล้วนำเงินไปให้กับครอบครัวกับผู้มาใช้บริการหลักการของระบบโพยกวนจะไร้ร่องรอยเนื่องจากไม่มีการบันทึกว่าใครโอนให้ใครจึงนิยมนำมาใช้ประกอบกับการฟอกเงินด้วยและคุณผู้ชมทราบไหมครับปัจจุบันวิธีการนี้ก็ยังแพร่หลาย Underground Banking โอ้โหคุณผู้ชมครับสำหรับขบวนการยาเสพติดรวมไปถึงเว็บพนันที่ผ่านมามักใช้วิธีการฟอกเงินก็คือขนเงินสดเอาไปซื้อทองคำลักลอบขนออกนอกประเทศหรือการฟอกเงินผ่านโพยกวนโดยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่งออกเช่นน้ำมันวัสดุก่อสร้างไฟฟ้าแต่ในปัจจุบันเริ่มใช้วิธีการฟอกเงินผ่านการซื้อขายเหรียญดิจิทัลเข้ามาเหรียญดิจิทัลนี่เข้ามาของใหม่นะฮะแต่โพยกวนเมื่อสักครู่เนี่ยอันนั้นระดับตำนานเลยคุณผู้ชมครับคุณนเรศเราพันนารายณ์เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดเผยกับทีมข่าวนะครับว่าธุรกิจนี้ยังคงได้รับความนิยมเพราะเป็นสกุลเงินดิจิทัลทางเลือกสำหรับคนบางกลุ่มที่คิดว่าการขุดเหรียญชนิดใดได้ทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วแต่การทำธุรกิจนี้เลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยอมรับนะครับว่าเป็นช่องทางหลักของขบวนการฟอกเงินเพราะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครับต้องยอมรับว่าบิตคอยน์เนี่ยในช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นมาเนี่ยครับเขาก็มีการถูกใช้ในอุตสาหกรรมที่มันเป็นใต้ดินมาก่อนประกอบกับว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ทำให้บิตคอยน์เนี่ยมันสามารถที่จะทำธุรกรรมโดยที่ไม่สามารถรู้ว่าเป็นใครได้ถ้าเกิดเราได้บิตคอยน์มาจากที่เป็น exchange ที่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.เนี่ยอันนี้เรารู้ว่าใครเข้ามาซื้อใครเข้ามาขายใครเข้ามาโอนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วตัวบิตคอยน์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยคอนเซปต์และการที่เป็นความเป็น decentralized ก็คือไม่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลหน่วยงานองค์กรใดๆอะไรมันก็ไม่มีการ register หรอกว่าเนี่ยใครที่ถือครองไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้พอได้บิตคอยน์ที่มันไม่มีหน่วยงานไหนในโลกที่มาตรวจสอบได้แล้วเนี่ยการจะไปเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นเงินที่ไม่สะอาดเนี่ยนะมันก็สามารถทำได้แล้วเพราะว่ามันก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าที่มาที่ไปของเงินเนี่ยมาจากไหนแล้วขณะที่นายชวพลศิลภูลพักผู้อำนวยการส่วนคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ2กรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่านอกเหนือจากการฟอกเงินผ่านการซื้อขายเหรียญดิจิทัลแล้วยังพบว่านำเข้าเครื่องขุดแบบผิดกฎหมายยันเครื่องขุดเลยนะคุณผู้ชมครับลักลอบใช้ไฟหลวงเลี่ยงภาษีแต่สิ่งที่น่าตกใจในการสืบสวนทราบว่ากลุ่มขบวนการที่ทำเหมืองขุดบิตคอยนี้เป็นคนกลุ่มเดียวกันครับส่วนนี้ที่เราค้นพบเนี่ยก็คือว่ามีผู้ดำเนินการคนเดียวกันแต่มีนายทุน 3-4 กลุ่มที่เอามาให้เขาจริงๆมากกว่า41นะครับพอเราเข้าไปเจอเนี่ยจะมีประมาณ65จุดตอนนี้เราก็มีข้อมูลเราก็ไล่ไปอยากจะทำให้ครบแล้วก็อยากให้เป็นตัวอย่างค่าไฟที่มีความสูงขึ้นนะครับเราก็ค้นพบแล้วเราก็เชื่อนะครับการขุดเนี่ยจะเป็นการใช้ไฟที่จำนวนมหาศาลแล้วก็ใช้ตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยให้เรื่องนี้เรื่องหลักเนี่ยเป็นเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวแต่เราก็ค้นพบไปมากกว่านั้นนะครับว่ามีเส้นเงินที่เกี่ยวข้องมีคนที่ได้รับประโยชน์ที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่อยู่บ้างที่เป็นส่วนน้อยนะครับที่เขาไปเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมดูข่าวสารที่ยุคนชนข่าวเอามานำเสนอตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของพวกนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยเจ้าหน้าที่รัฐหรือรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงไม่จัดการให้สิ้นซากนะครับสุดท้ายมีแนวโน้มว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแดนสวรรค์นะแดนสนธยาเลย
ของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติทุนจีนสีเทาหรือแม้กระทั่งไทยเทาด้วยกันเองนะครับที่จะเอาเงินมาฟอกที่ไหนครับประเทศไทยของเรานี่แหละครับกลายเป็นแหล่งฟอกเงินชั้นยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะนั้นคดีเหล่านี้ต้องติดตามดูนะครับว่าจะกวาดล้างได้สำเร็จหรือไม่ซึ่งคุณชูวิทย์ก็ย้ำมาเลยตลอดนะฮะว่าถ้าจะกวาดล้างสำเร็จเนี่ยบันไดขั้นแรกที่ต้องทำให้ได้ก็คือเอาความจริงมาพูดกันวันนี้ประเทศไทยกล้าพูดความจริงกันแล้วหรือไม่คุณผู้ชมคิดว่าผมแวะมาดูเรื่องของตม.คือเวลาเราตามข่าวมันต้องตามให้สุดนะคุณผู้ชมครับตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก็เป็นตำรวจเฉพาะหน่วยงานหนึ่งนะครับถูกกล่าวหาว่าไปรับเงินจากกลุ่มทุนจีนสีเทาให้คนพวกนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายแล้วคนพวกนี้ก็สามารถไปทำธุรกิจผิดกฎหมายและเข้าสู่ขั้นตอนของการฟอกเงินคุณผู้ชมครับล่าสุดมีการแจ้งข้อกล่าวหาตม.ไป110นายเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ตม.เหล่านี้ก็ไม่ยอมง่ายๆนะฮะดิ้นสู้นะครับยื่นคำร้องไปถึงผบ.ตร.ว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือกำลังจะงัดนะกำลังจะสู้กับพลตำรวจเอกสุรเชษหรือว่าบิ๊กโจ๊กด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามพลตำรวจเอกสุรเชษนะครับว่าจะทำยังไงต่อไปเจ้าตัวบอกว่าอ่ะก็เริ่มสรุปผลการสืบสวนสอบสวนแล้วล่ะแจ้งข้อกล่าวหาและจะเรียกตัวมาชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับ110คนน่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะสรุปสำนวนส่งไปที่ปปช.กรณีที่ตำรวจตม.ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปถึงผบ.ตร.ว่าเป็นการสอบสวนโดยมิชอบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็บอกว่ากรณีนี้ตนได้กราบเรียนผบ.ตร.เองว่าให้ผบ.ตร.สั่งตรวจสอบเรื่องนี้เพราะการทำงานในทุกวันยิ่งมีการตรวจสอบเท่าไหร่ก็ยิ่งดีทุกวันนี้การทำงานต้องคิดแบบใหม่ทุกภาคส่วนต้องสามารถตรวจสอบกันได้การที่ตรวจสอบการทำงานของตนก็จะได้เป็นการตรวจสอบว่าเป็นการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่คุณผู้ชมทราบไหมครับคือบิ๊กโจ๊กกล่าวหาตม.กลุ่มนี้ว่าเรียกรับผลประโยชน์ตม.กลุ่มนี้ก็จะกล่าวหาบิ๊กโจ๊กว่าทำการสอบสวนโดยมิชอบเพราะฉะนั้นนี่เป็นการต่อสู้กันเองนะครับภายในตำรวจด้วยกันนะฮะลองฟังดูครับการสืบสวนการสอบสวนและสืบสวนแล้วนะครับนะวันนั้นในเรื่องของการดำเนินการในการแจ้งข้อกล่าวหาก็จะเริ่มในสัปดาห์นี้นะครับนะเริ่มในสัปดาห์นี้นะครับนะทั้งหลังร้อยกว่านายนะครับก็จะเรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับนะหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะสรุปสำนักงานสวนส่งปปช.การทำงานเนี่ยวันนี้ยิ่งมีการตรวจสอบเนี่ยก็ยิ่งดีถ้าเราถ้ามีการตรวจสอบแล้วนะครับเขาบ่งชี้ได้ว่าการสืบสวนสอบสวนของเราเนี่ยถูกต้องมันก็ยิ่งเป็นตราประทับในเรื่องของการใช้สิทธิ์ร้องเรียนต่างเนี่ยก็เข้าใจนะครับทุกคนก็สามารถใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวได้อันนี้เราไม่ว่ากันเมื่อเราไปจับนะครับดำเนินคดีแบบนี้นะครับทุกคนก็มีผู้บัญชาทุกคนก็มีญาติพี่น้องนะครับอาจจะถูกใจคนบ้างไม่ถูกใจคนบ้างนะแต่ว่าต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะผิดคือผิดถูกคือถูกถ้าเขาตรวจสอบแล้วว่าการสอบสวนที่ผมทำหรือสืบสวนนั้นไม่ชอบอันนี้ผมก็ไม่มีอำนาจทำอันนี้นำตัวเขาไปส่งศาลไม่ได้นะเอาตัวเขาไปลงโทษไม่ได้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลคือยุคนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเบนเดมอนผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีการพนันมาเก๊า888นะครับเขาตัดสินใจบินกลับมามอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาจะพูดคำว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช่ค่ะเป็นโรคซึมเศร้าคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับคดีแล้วมันกำลังต้องการบอกอะไรกับสังคมว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาคงต้องวางแผนกับทนายความมาเรียบร้อยแล้วล่ะเตรียมหลักทรัพย์เนี่ยนะเป็นเงินนับสิบล้านน่ะคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะไปวางศาลขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าขอประกันสุดท้ายเขาได้ประกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับแต่ตัดสลับมาที่อีกฉากหนึ่งในขณะที่เบนซ์เนี่ยบินเข้ามาในไทยตำรวจไซเบอร์นะฮะชุดพนักงานสอบสวนก็บินไปที่ต่างประเทศเพื่อที่จะไปพูดคุยหรือว่าสอบปากคำคุณดิวอริสราคนต้นเรื่องเลยฮะตัวละครสำคัญที่ออกมาเปิดโปงขบวนการมาเก๊า888และยืนยันเพื่อเกิดความสบายใจนะฮะคุณดิวไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะและยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าจะกลายเป็นผู้ต้องหาแต่ประการใดณขณะนี้ตำรวจไซเบอร์ใช้สถานะเรียกคุณดิวว่าผู้ให้ถ้อยคำครับ
คณะที่บินไปเนี่ยนำไปโดยพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือเรียกว่าตำรวจไซเบอร์นั่นแหละคุณผู้ชมครับเดินทางไปพบคุณดิวโอ้โหวันแห่งความรักด้วย14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์บอกว่าการสอบปากคำถือว่าเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอดคล้องกับแนวทางการทำงานที่มีอยู่บางส่วนคุณดิวอริสราบอกว่ารู้ถึงการทำเว็บพนันออนไลน์ของนายชัยวัฒน์หรือว่าเบนเดมอนตอนที่คบหากันนั่นไงคุณผู้ชมครับคบหากันจริงๆด้วยคุณดิวให้ข้อมูลว่านายชัยวัฒน์เนี่ยทำธุรกิจมานานกว่า10ปีนะเริ่มจากธุรกิจเล็กๆแล้วก็ขยายตัวจนเป็นธุรกิจในครอบครัวมีพี่น้องบ่อใบไม้จากนั้นเมื่อมีรายได้มากขึ้นได้ขยายเปิดบริษัทรวมไปถึงสถานบันเทิงเพิ่มเติมเห็นไหมมีสถานบันเทิงด้วยคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้บอกไม่เกี่ยวสถานบันเทิงนะฮะนอกจากนี้นางสาวอิสราก็จะเตรียมเดินทางกลับไทยช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้โดยจะมอบคลิปครับรวมไปถึงรูปภาพบางส่วนที่เกิดจากการโดนทำร้ายให้ตำรวจแล้วก็จะไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สน.ทองหล่อพร้อมกับทนายความกรณีที่เคยโดนทำร้ายร่างกายและก็จิตใจและคุณดิวยืนยันนะว่าตอนนั้นที่โดนเนี่ยมันคือการพยายามฆ่าอย่างแน่นอนครับการทำร้ายร่างกายหรือพยายามฆ่านะครับคุณดิวมอบคลิปบางส่วนภาพแล้วก็รูปภาพอีกหลายๆส่วนนะครับมาหลายภาพนะครับโดยจะเริ่มกลับมาวันที่ประมาณกลางเดือนของมีนาคมนะครับเป็นคงเป็นเรื่องของทนายความนะครับไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อนะครับหรือกระบวนการที่คุณดิวจะไปพิจารณาเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสท.นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องคดีทำร้ายร่างกายหรือเรื่องคดีพยายามฆ่าครับคุณดิวยืนยันว่าจะมาแจ้งความด้วยตัวเองไหมครับในช่วงกลางยืนยันนะครับที่พูดคุยซักถามหลังผมนี่ก็ยืนยันว่าเรื่องทำร้ายร่างกายกับเรื่องพยายามฆ่าเนี่ยคุณดิวจะดำเนินการเองโดยผ่านทนายความครับหลังจากกลับมาครับพลตำรวจตรีวิวัฒน์ย้ำนะครับว่าคุณดิวถือว่าเป็นพลเมืองดีและจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีข้อมูลเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดกับมาเก๊า888นะครับนอกจากนั้นเตรียมพิจารณาถึงหลักฐานความเชื่อมโยงต่างๆว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับบุคคลใดได้เพิ่มเติมอีกบ้างโดยเฉพาะกลุ่มพี่น้อง4บอใบไม้ที่พบความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนแต่อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานบอใบไม้หนึ่งในนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกคุณากรขจรบุญถาวรหรือว่าผู้กองไบรท์นะครับที่ผ่านมาแม้เจ้าตัวจะปฏิเสธแต่หลังจากนี้พบความเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีส่วนพี่น้องอีก2เศษแต่ตำรวจเชื่อมั่นในพยานหลักฐานว่าจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้สำหรับผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับตำรวจขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วกว่า55คนนะครับตำรวจจับผู้ต้องหาหลักได้แล้ว8คนส่วนกลุ่มบัญชีม้าเนี่ยจับได้แล้วบางส่วนหลังจากนี้เชื่อว่าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติมนะครับขณะที่พลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เรียกประชุมตำรวจทั้งระดับสารวัตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัดไซเบอร์เพื่อมอบนโยบายการทำงานเน้นย้ำเรื่องการทำงานด้วยความสุจริตเนื่องจากอาชญากรรมทางไซเบอร์มีเพิ่มมากขึ้นทุกวันและนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับโดยไซเบอร์มาตรการตรวจสอบการทำงานของตำรวจระดับสารวัตรถึงผู้บังคับการหากทำงานพบว่าบกพร่องก็มีแนวทางการลงโทษทางปกครองอีกด้วยส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจไซเบอร์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กับเว็บพนันออนไลน์พลตำรวจโทวรวัฒน์ยอมรับนะครับว่ามีแต่เพียงเล็กน้อยและก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการปราบปรามเว็บไซต์การพนันด้วยครับสำหรับตัวของเบนเดมอนนะคะหลังจากเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็ถูกควบคุมตัวและถูกสอบปากคำตลอดทั้งคืนค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งช่วงสายของวันนี้นะคะที่สน.ทุ่ง2ห้องพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องควบคุมตัวเบนเดมอนหรือว่าชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรไปฝากขังผัดแรกเลยนะคะที่ศาลอาญารัชดาระหว่างการควบคุมตัวเบนเดมอนมีสีหน้าและท่าทางเครียดมากผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าสรุปแล้วปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาหรือไม่เจ้าตัวพยักหน้าเบาๆนะคะนักข่าวถามต่อคุณผู้ชมว่าแล้วเบนซ์น่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเก๊า888หรือไม่เบนซ์เดมอนสายหัวค่ะแล้วก็บอกว่าอยากขอความเป็นธรรมด้วยคุณดิวด้วยครับผู้สื่อข่าวถามต่อเลยบอกว่าได้ซ้อมคุณดิวอริสราอดีตแฟนสาวหรือไม่ตัวของเบนซ์หรือชัยวัฒน์กล่าวเพียงสั้นๆบอกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกนักข่าวเลยถามต่ออีกนะคะแล้วได้ทำร้ายตามที่เขาพูดหรือไม่เบนซ์สายหัว
แต่เบนซ์เนี่ยพยักหน้าเมื่อนักข่าวถามว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรอกำลังจะบอกนักข่าวว่าใช่แล้วครับผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไปดูบรรยากาศช่วงนั้นค่ะคุณดิวด้วยอะครับแผลต่างๆบนใบหน้าเขาได้เลยได้ทำไหมไม่ได้ทำหรอครับไม่ขอพูดเรื่องนี้อ๋อไม่ขอพูดเรื่องนี้แล้วที่เขาบอกนี่มันจริงตามที่เขาพูดไหมคุณเบนซ์ครับวันนี้เราพร้อมที่จะประกันตัวไหมครับอย่าขอความเป็นธรรมเขากล่าวหาว่าเราไปซ้อมเขามันจริงไหมคุณเบนซ์พูดได้นะตอนนี้ฮะพี่เบนซ์เป็นซูซ่าขอโทษนะครับกำลังจะออกนะครับระวังขาด้วยเว็บพนันเราได้ยุ่งเกี่ยวไหมคุณเบนซ์ครับไม่เลยครับคุณดิวไม่ขอพูดถึงประเด็นว่าซ้อมหรือไม่ซ้อมคุณดิวอริสราแต่พอถามว่าเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมเจ้าตัวพยักหน้านะนี่ฮะคุณผู้ชมครับดูเจ้าตัวเป็นคนเงียบๆนะคุณผู้ชมครับรูปร่างผอมสูงแล้วก็ผิวขาวนะครับนี่อยากจะรู้เหมือนกันเคยเห็นแชทโหดๆไหมเห็นสิเออนั่นแค้นอาฆาตมากนะเออบอกจะเอาปืนไปยิงจะฆ่าให้ตายอะไรแบบเนี้ยเออไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับเพราะแชทนั้นก็ไม่ยืนยันเนี้ยนี่คือเบนเดมอนคุณผู้ชมครับทีนี้ตัดสลับไปที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์กันบ้างวันนี้ก็มีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนใช้เวลาในการประชุมพอสมควรเลยนะครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมพลตำรวจตรีอมสินตรารุ่งเรืองรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์บอกว่าการประชุมในครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่แต่ละฝ่ายนำมาประกอบให้สำนวนมันครอบคลุมและหากในส่วนใดยังขาดอยู่ก็จะได้ดำเนินการเพิ่มเติมกรณีที่เบนซ์เดมอนยังให้การปฏิเสธอยู่อ้อแน่นอนนั่นเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับพลตำรวจตรีอมสินระบุรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ยังบอกด้วยนะครับว่าขณะที่การอายัดทรัพย์สินต่างๆก็จะนำมาดำเนินคดีอาญารวมไปถึงกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนผู้ต้องหาจะอ้างว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเองตำรวจก็มีแนวทางการสืบสวนอยู่แล้วครับวันนี้เป็นการประชุมในเบื้องต้นที่รับทราบว่าก็ให้การปฏิเสธแล้วก็ในส่วนที่มีการอ้างเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับที่พนักงานสอบสวนขอไปเนี่ยนะครับก็จะนำมาแสดงอีกครั้งนึงส่วนที่เขาจะเอานำอะไรมาแสดงเดี๋ยวเราก็ตรวจสอบในรายละเอียดครั้งนึงว่ามันเจอสมไหมนะครับว่ามันถูกต้องครบถ้วนไหมนะครับสำหรับทรัพย์สินที่เป็นในทางคดีอาญาก็ดำเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการฟอกเงินก็คงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนี่นักข่าวสอบถามรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับว่ากรณีที่ทั้งเบนซ์แล้วก็ทนายความเขาอ้างว่าเขามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้านั้นพลตำรวจตรีอมสินก็บอกว่ามันก็เป็นไปตามสิทธิ์ของผู้ต้องหานะก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ในการชี้แจงอาการที่เป็นอยู่ได้ส่วนศาลจะพิจารณาในประเด็นนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ต้องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นให้คุณหมอให้ทางแพทย์รับรองมานะครับว่ามีการรักษามาต่อเนื่องหรือไม่อะไรยังไงทั้งหมดเนี่ยที่เรารวบรวมทั้งหมดเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเรามีหน้าที่รวบรวมเสร็จแล้วก็ส่งขึ้นไปให้เป็นดุลยพินิจของท่านอัยการของศาลนะครับในการดำเนินคดีอ๋อคือถ้าฟังตามนี้เหมือนกับว่าพยายามจะอ้างว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพื่อส่วนหนึ่งอาจจะอยากให้ศาลเมตตาเพื่อให้ประกันตัวก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้หรือพี่น้องในกลุ่มบอใบไม้ที่ยังไม่ถูกออกหมายจับอีก3คนชุดสืบสวนนะครับยังอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานรวมไปถึงคนอื่นๆและถ้าหากพบความเชื่อมโยงตำรวจจะขอศาลออกหมายจับทั้งหมดทันทีครับขณะเดียวกันนะคะในส่วนของพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญค่ะโฆษกของตำรวจไซเบอร์นะคะวันนี้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำเบนซ์เดมอนนะคะโดยพันตำรวจเอกกฤษณะบอกว่าตัวของเบนซ์เนี่ยยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเช้าวันนี้ก็เลยมีการขออำนาจศาลฝากขังพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะพยานหลักฐานของตำรวจพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า888ก็เลยสามารถขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้รวม55คนมีทั้งเบนซ์ก็คือนายชัยวัฒน์ที่เป็นผู้ต้องหาหลักรวมทั้งกลุ่มบัญชีม้าโปรแกรมเมอร์ที่ดูแลการเงินส่วนบุคคลใกล้ชิดและคนในครอบครัวของเบนซ์เดมอนตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานถึงความเชื่อมโยงแล้วถ้าพบจะขอศาลออกหมายจับต่อไปค่ะ
ที่นำเรียนนะครับครั้งแรกเราออกหมายจับไปทั้งสิ้น55รายนะครับใน55รายมันก็มีกลุ่มของในส่วนของที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีหน้าที่ในหลายๆส่วนในมาเก๊า888นะครับเริ่มถ้าเกิดระดับดาวไลน์ข้างล่างก็เป็นคนที่รับผิดชอบในส่วนบัญชีม้า5แถว6แถวก็ว่ากันไปนะครับในส่วนคนที่ทำหน้าที่ที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่าคนที่มีหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการด้านการเงินนะครับส่วนเบนเซมอนก็อยู่ในส่วนของระดับหัวนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นในตระกูลนะครับก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ถ้ามีหลักฐานเพียงพอก็จะขออนุมัติศาลออกหมายจับได้รับแรงทีนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่ตำรวจไซเบอร์ควบคุมตัวเบนเดมอนไปขออำนาจศาลฝากขังครั้งที่1หรือว่าผลัดที่1ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับปรากฏว่าเจ้าตัวพร้อมกับทนายความซึ่งวางแผนมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับเตรียมโฉนดที่ดินมีมูลค่ากว่า12ล้านนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่สูงมากนะครับเพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยปล่อยตัวปรากฏว่าศาลพิเคราะห์แล้วไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งเลยครับงานนี้จะเอามาเท่าไหร่ไม่รู้แหละครับแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้อัตราโทษมันสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปถือว่าเป็นข้อหาหนักครับประกอบกับพฤติการก่อความเสียหายแก่สังคมอย่างร้ายแรงครับขัดต่อศีลธรรมพยานหลักฐานปรากฏเส้นทางการเงินจากพนันเข้าบัญชีของผู้ต้องหาจำนวนหลายล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทำให้แวดล้อมอาจจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานระหว่างการสอบสวนได้กรณีนี้ไม่สมควรให้ประกันในชั้นนี้ให้ยกคำร้องคุณผู้ชมครับค่ะคือในคำพิเคราะห์ของศาลตอนหนึ่งเนี่ยศาลเหมือนเห็นแล้วนะครับว่ามีเงินจากการพนันเนี่ยไหลเข้าบัญชีเนี่ยของเบนเดมอนเป็นจำนวนมากแล้วที่ผ่านมาเบนเดมอนเองก็ไม่เคยชี้แจงเรื่องนี้เลยนะฮะใช่ค่ะไม่เคยตอบคำถามแม้แต่คำเดียวเพราะถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆคุณชี้แจงมาเลยอ่ะใช่ว่าเงินนี้ผมทำมานี่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 ผมไม่ได้มาจากการพนันแต่นี้ไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงนี้เรามาติดตามคดีของเฮียหมูนะครับผ่านมาแล้ว 4-5 วันคุณผู้ชมต้องชัดเจนก่อนนะครับว่าทางฝั่งของลูกชายแท้ๆของเฮียหมูกับลูกสะใภ้เนี่ยนะครับยังไม่ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเนี่ยใช่ค่ะแม้แต่คำเดียวนะครับถ้าเราดูข่าวเนี่ยวันแรกเนี่ยนะครับไปจ้างวินมอเตอร์ไซค์คนละ 2,000 ค่ะให้มาเฝ้าบ้านพูดง่ายๆก็คือให้วินมอเตอร์ไซค์มาชี้แจงนะฮะคุณผู้ชมครับวันต่อมาอันนี้ไม่รู้ว่ามอบหมายให้หรือเปล่านั่นก็คือทนายเดชาค่ะเพราะยูนเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลมาจากฝั่งของลูกชายเฮียหมูกับลูกสะใภ้แต่ไม่ยืนยันนะว่ามีการว่าจ้างได้มีการมอบหมายกันหรือไม่สุดท้ายข้อมูลจากฝั่งของลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยมันก็มีเท่านี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาปฏิเสธหรือว่าชี้แจงอย่างไรมันก็เลยเป็นหน้าที่ของตำรวจไงก็เลยเป็นหน้าที่ของนักข่าวที่จะต้องออกไปตามหาข้อเท็จจริงกันต่อไปเราไปเริ่มต้นกันที่ช่วงเช้าเลยนะครับสภ.เมืองฉะเชิงเทราพบว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรของจังหวัดนั่นก็คือพลตำรวจตรีณเรวิศสุคนทวิทเรียกประชุมทั้งทีมสืบสวนและกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีนี้นะครับหลังจากที่ไปตรวจค้นทางบ้านของลูกสะใภ้และอะไรคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะตรวจสอบ2ด้านส่งเฮียหมูเนี่ยนะครับไปตรวจร่างกายแล้วก็ให้เฮียหมูเนี่ยนะไปตรวจสุขภาพจิตด้วยนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจท่านผู้การบอกว่าผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายจะทราบในอีก2วันข้างหน้าแต่เบื้องต้นพบบาดแผลตามข้อมือผิวหนังบางส่วนต้องให้แพทย์ยืนยันว่าบาดแผลที่มันเกิดขึ้นมันเป็นลักษณะใดถูกกระทํามาจากบุคคลอื่นหรือไม่และในวันนี้เร่งรัดพนักงานสอบสวนให้เร่งดําเนินการสอบปากคําพยานเบื้องต้นได้เรียกสอบไปแล้วประมาณ10ปากส่วนบุคคลอื่นซึ่งเป็นพยานอีกหลายคนยังไม่สะดวกเดินทางมาให้ข้อมูลนะครับจึงเร่งรัดพนักงานสอบสวนให้เรียกพยานส่วนที่เหลือเข้ามาให้ปากคําโดยเร็วเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นส่วนกรณีลูกสะใภ้นะครับที่เดินทางไปต่างประเทศก็ทราบว่ากลับมายังประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการออกหมายเรียกแต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่แน่ชัดเพราะต้องรอผลทางการแพทย์ออกมาประกอบกับการพิจารณาการออกหมายเรียกส่วนประเด็นเรื่องการเสียชีวิตของภรรยาเฮียหมูโดยเฉพาะข้อมูลจากกู้ภัยที่บอกว่ามันมีรอยคล้ำที่คอซึ่งคุณอโนทัยสกุลทองนักข่าวของเราเนี่ยนะครับที่ไปตามสัมภาษณ์กู้ภัยมาเมื่อวานนี้และทางตำรวจก็ให้ข้อมูลว่าผลทางการแพทย์บอกว่าภรรยาของเฮียหมูเนี่ยเสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจส่วนรอยที่มันปรากฏบริเวณคออาจจะเกิดจากการถูกรัด
แต่จะถูกรัดจากอะไรจะรัดคอตัวเองหรือว่าคนอื่นมารัดก็จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับประกอบกับผลในสำนวนการเสียชีวิตก็ระบุด้วยว่าผู้เสียชีวิตชอบทำร้ายตัวเองและก็มีอาการหลงลืมนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของฝั่งลูกชายลูกสะใภ้จนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่มีใครชี้แจงอะไรนะครับหลังจากที่ลูกสะใภ้เดินทางไปยังฮ่องกงยืนยันนะว่าเขาเดินทางไปเที่ยวนะครับไม่ได้หนีแล้วก็กลับมาถึงประเทศไทยแล้วคุณอนุทัยพอทราบข่าวนะครับก็บุกไปที่บ้านของลูกสะใภ้ทันทีเพื่อที่จะไปสอบถามนะครับหรือขอพูดคุยเป็นจุดที่ตำรวจนำเข้าตรวจค้นในวันแรกๆปรากฏว่าในวันนี้บ้านยังคงปิดเงียบนะครับไม่มีใครพบเห็นคนอยู่ในภายในบ้านและยังไปที่หมู่บ้านของลูกชายด้วยอยู่อีกหลังนึงนะครับแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะเป็นหมู่บ้านค่อนข้างหรูนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านเฮียหมูสักประมาณ10กว่ากิโลเมตรเท่านั้นไม่แต่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีรายงานด้วยว่าตำรวจสามารถติดต่อไปยังผู้ที่ถูกกล่าวหาได้แล้วและอยู่ระหว่างการรอหมายเรียกถึงจะเดินทางมาพบอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นคำถามเกิดขึ้นในสังคมว่าตกลงแล้วเฮียหมูเนี่ยเขารวยจริงหรือเปล่าโทษนะฮะอันนี้ชาวบ้านเขาถามกันเฮียหมูบ้าหรือเปล่าเป็นอัลไซเมอร์จริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้มีทั้งเชื่อบ้างและบางส่วนก็ยังกลัวว่าคดีเนี่ยจะโอละพ่อซะได้ซ้ำไปนะครับค่ะคุณอนุทัยสกุลทองนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนๆของเฮียหมูรู้จักกันมา 30-40 ปีแล้วนะคะเป็นคนในละแวกบ้านเดียวกันแล้วก็เป็นลูกค้าที่จ้างให้เฮียหมูเนี่ยมาทำไฟอยู่เป็นประจำประเด็นอาการป่วยอัลไซเมอร์เพื่อนๆบอกว่าเขาแข็งแรงค่ะดูไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่เคยเห็นเฮียหมูเข้าโรงพยาบาลเลยทำงานตลอดทำไฟก็มาปีนเสาไฟเองทำเองหมดเลยไม่เชื่อนะว่าจะเป็นอัลไซเมอร์แล้วพอเฮียหมูถูกช่วยออกมาได้ทุกวันนี้เขาก็ยังทำงานค่ะยังทำไฟคำนวณระบบไฟฟ้าได้เขาจะหลงลืมได้ยังไงเพราะยังคำนวณระบบไฟฟ้ายังทำไฟได้ตามปกติส่วนภรรยาเฮียหมูก็ดูแข็งแรงเหมือนกันไม่ได้มีอาการซึมเศร้าเลยแล้วมันก็น่าแปลกเหมือนกันนะที่อยู่ๆมาป่วยพร้อมกันทั้ง2คนทั้งที่แข็งแรงกันมากๆค่ะแข็งแรงดูเป็นคนไม่เคยมีโรคประจำตัวไม่มีอะไรไอ้อย่างนี้ผมรู้แต่ผมที่รู้ไม่เคยเห็นเข้าโรงพยาบาลไม่เคยเห็นไปรักษาโรงพยาบาลนานๆไม่เคยหรอกนี่พอช่วงที่เขาป่วยเนี่ยพวกเราแปลกใจกันมากก็เขาก็มีข่าวนะว่าป่วยแต่ลูกชายดูแลยาห้ามยาเยอะเข้าไปดูแลก็ไม่ยาเยอะเข้าไปดูแลแต่จริงเขารักพ่อรักแม่ยังไงก็ไม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลมารักษาอะไรที่บ้านผมก็งงเมียเขาก่อนหรือไงอ่ะหรือพี่โตก่อนรู้จำไม่ได้สิว่าจำอะไรไม่ได้งงงี้ไปนอนเซเมอร์อะไรก็พูดกันมานี่นะแต่เราก็อะไรวะทำไมมันเป็นพร้อมกันเลยว่าสองคนมันผิดสังเกตแล้วมันเป็นอะไรเป็นพร้อมกันเลยว่าสองคนเมียก่อนหรือผัวก่อนรู้จำไม่ได้เนี่ยแต่มันเป็นพร้อมๆไปไล่กันเลยหลังๆนี่เราก็สงสัยแล้วมันไม่น่าใช่นะตอนที่อยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้ค่ะเขาแข็งแรงปกติแข็งแรงเขาขายของอยู่ที่ร้านผมเคยคุยกับประจำกล่าวหาว่าเป็นอัลไซเมอร์เองแล้วก็จะคุ้มขังอารวาสเราเชื่อไหมผมไม่เชื่อหรอกคนดีๆเนี่ยอยู่ๆมันเป็นทีสองคนมาพร้อมกันมันเป็นไปได้ยังไงมันนั้นไม่เป็นความจริงนะแข็งแรงมากขนาดเรายังขึ้นไม่ได้เสาไฟเขาขึ้นได้แล้วลุงศรีใหญ่เขารับทำหมดนะในเขตของสวนเนี่ยทำหมดแสดงว่าทางเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าเขาจะป่วยวันนี้ไม่ป่วยไม่แน่นอนนะแข็งแรงคนแข็งแรงมากอีกหนึ่งประเด็นก็คือประเด็นเรื่องที่ภรรยาเฮียหมูฆ่าตัวตายนะคะชาวบ้านเพื่อนๆบอกเลยว่าไม่เชื่อค่ะเพราะภรรยาเฮียหมูดูเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสดูแข็งแรงและไม่ได้ดูจะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยค่ะกลุ่มเพื่อนผมจริงๆแล้วผมไม่เชื่อว่าจิ๋มก็จะฆ่าตัวตายนะไม่จริงทำไมอ่ะถ้าไม่มีเงื่อนงำทำไมอ่ะแม่มันตายทั้งคนทำไมไม่บอกญาติพี่น้องให้ไปร่วมงานอ่ะมันไปทำไมแค่7คนเราก็ไม่เชื่อว่าเขาน่าจะแบบผมไม่เชื่อเขาจะฆ่าตัวตายไม่ตอนที่เราเคยเจอเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็คุยดีคุยกับผมดีเรื่องเขายังเคยคุยเขาอยากจะมีลูกผู้หญิงสักคนอยากขอมาเลี้ยงสักคนผมเขายังคุยผมฟังเลยไม่เชื่อเลยฮะเมียเขาก็สนิทกันดีไปซื้อของซื้ออะไรฮะไม่ฆ่าฮะดูแล้วเขาเป็นแข็งแรงแข็งแรงมากฮะแข็งแรงไม่มีอะไรทั้งเลยคนล่าเริงแข็งแรงอยู่ร้านขายทั้งวันขายของ
คุณอนุทัยถามต่อนะคะว่าแล้วในกลุ่มเพื่อนๆเชื่อไหมเรื่องที่เฮียหมูเขาเล่าทั้งเรื่องของการโดนขังวางยาเพื่อนบอกเชื่อ 100% เลยนะคะเพราะเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยเฮียหมูแกเป็นคนพูดตรงไปตรงมาไม่โกหกรับปากอะไรแล้วต้องทำค่ะแล้วแกเป็นคนแน่นอนด้วยช่วงแรกๆที่มีข่าวว่าเฮียหมูหายตัวไปญาติพยายามติดต่อเพื่อนๆก็ได้ยินข่าวพอจะไปเยี่ยมก็ไม่ให้เข้าค่ะหลังจากนั้นไม่ได้ยินข่าวอีกเลยจนมาเจอเฮียหมูหลังจากถูกช่วยออกมาได้แล้วก็มาอยู่บ้านพี่ชายทีนี้ประเด็นเรื่องของความร่ำรวยล่ะเฮียหมูเนี่ยรวยจริงๆใช่ไหมรวยจากอะไรชาวบ้านแถวนั้นยืนยันตรงกันหมดเป็นเสียงเดียวกันคุณผู้ชมบอกว่าเขารวยจริงๆตระกูลเฮียหมูเนี่ยเขารวยกันหมดเลยนะคะแล้วก็รวยมาจากการทำธุรกิจค่ะเขาทำการทำธุรกิจเขาก็เลี้ยงทำไฟด้วยขายอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ทำฟาร์มลูกกุ้งพีส่งใบเต้าใบใต้อะไรเนี่ยแล้วเขาเคยบอกว่าเคยถูกไอ้หวยไอ้ทกส.หรือออมสินอะไรกี่สิบล้านไงไม่รู้จำไม่ได้นะก็เคยบอกเขาเคยคุยนะสมบัติเขาก็ผมก็ไม่รู้นะเขาเป็นคนจีนอ่ะพี่น้องเขารวยๆทั้งนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนรวยแต่ว่าไม่ได้แสดงออกเขาไม่แสดงออกเขาติดดินพูดง่ายๆเขาไม่ได้อวยข่าวรู้ข่าวอวดนู่นอวดนี่ไม่ได้ซื้อของเป็นเนมเขาติดดินนะว่างั้นเถอะรถเรียนขี่เก่าๆนะแกรวยจริงไหมจริงจริงเขารวยเงียบเงียบนะรู้คนเดียวอ่ะคือเฮียเก้าพี่ชายอ่ะพี่ชายอ่ะแล้วรวยหนักเขาอีกรวยหนักเขาอีกธุรกิจรวยหรือรวยมาอยู่แล้วแล้วมาทำธุรกิจธุรกิจรวยเขาทำธุรกิจรวยมารวยด้วยตำแหน่งมาแกล้งตัวเองเลยทีนี้เรามาทำความรู้จักกันสักหน่อยนะครับว่าเฮียหมูเนี่ยนะครับรวยเป็นร้อยล้านเนี่ยได้อย่างไรเจ้าตัวมีพี่น้องทั้งหมด5คนนะครับมีทั้งธุรกิจที่ดินที่อาศัยอยู่ปัจจุบันแล้วก็ที่ดินที่ใช้ทำฟาร์มกุ้งอีกถึง17ไร่นะครับซึ่งที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินในลักษณะกงสียังไม่ได้แบ่งกันนะครับว่ากันว่าในปี2540ที่ดิน17ไร่ตรงนี้ใช้ทำธุรกิจฟาร์มลูกกุ้งกุลาช่วงนั้นรายได้ดีมากนะครับเงินหลักหลาย10ล้านก็มาจากการทำธุรกิจเป็นหลักแต่พอช่วง10กว่าปีเกือบ20ปีมาก็เลิกทำไปเพราะรายได้ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับเท่ากับตอนนี้ก็จะเหลือแค่ที่ดินเท่านั้นจากนั้นเฮียหมูก็หันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟ้าเนื่องจากเจ้าตัวมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนทำไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านในละแวกเลยก็ว่าได้โรงสีใหญ่ๆแถวนั้นจะจ้างเฮียหมูเดินระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเพราะทำงานละเอียดมากแล้วเฮียหมูแกไม่มีลูกน้องเขาทำคนเดียวหรือไม่ก็จะทำกับลูกชายซึ่งรายได้จากการเดินสายไฟหรือว่าทำระบบไฟฟ้าก็หลักหมื่นหลักแสนต่อครั้งรวมไปถึงยังขายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านด้วยอันนี้ก็เป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับต่อไปก็คือส่วนภรรยาของเฮียหมูนะครับทราบมาว่าได้ไปขายที่ดินจำนวน3ไร่ครึ่งขายไปราคาสูงเลยนะครับ15ล้านบาทจากนั้นพอมีเงินเก็บภรรยาเฮียหมูก็เอาเงินไปลงทุนซื้อสลากออมสิน35ล้านซึ่งก็จะมีเงินที่ถูกรางวัลในแต่ละงวดหลักพันหลักหมื่นบางทีก็หลักแสนเข้ามาอีกซึ่งรวมๆหลายๆงวดก็ไม่รู้เท่าไหร่เนื่องจากเฮียหมูบอกส่วนใหญ่เป็นภรรยาจัดการนะครับและที่สำคัญเพื่อนๆหรือบางคนแถวนั้นก็บอกว่าเฮียหมูเนี่ยแกเป็นคนประหยัดมากนะติดดินไม่ใช้ของหรูหราทำงานมาก็เก็บอย่างเดียวก่อนหน้านี้เฮียหมูแกก็บอกว่าใช้เงินวันหนึ่งบางทีไม่ถึงพันซะด้วยซ้ำไปและนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงมีเงินเป็นร้อยล้านซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าดูเผินๆก็อาจจะสงสัยเราก็เลยไปตามหาคำตอบมาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับคุณผู้ชมครับไม่แต่เพียงเท่านั้นผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสไปสอบถามนายออดช่างทำบ้านที่เฮียโตเนี่ยจ้างมาทำหลังคาแล้วก็ตกแต่งบ้านซึ่งเป็นบ้านหลังแรกอยู่ในพื้นที่ตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับช่างออดบอกว่าถูกว่าจ้างมาทำหลังคาดาดฟ้าแล้วก็ตกแต่งคิ้วบัวรอบบ้านเมื่อปี2563ตอนนั้นลูกชายเนี่ยพาลูกสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเวลานั้นทั้งเฮียหมูแล้วก็เมียเนี่ยมีอาการแข็งแรงปกตินะฮะพูดคุยรู้เรื่องทำอะไรคล่องแคล่วเดินยกน้ำจากชั้นหนึ่งขึ้นมาดาดฟ้าให้กับช่างเนี่ยยังสบายๆอยู่เลยนะครับ
ช่างอ่อนเปิดเผยนะครับว่าหลังจากทำบ้านเฮียโตอยู่สักประมาณ2เดือนเฮียโตกับภรรยาเริ่มมีอาการเปลี่ยนไปเจ๊จิ๋มเมียของเฮียหมูเริ่มมีอาการแปลกจากที่พูดคุยสุขภาพแข็งแรงกลายเป็นคนเบลอลิ้นแข็งพูดไม่รู้เรื่องและเดินไม่ได้ลูกชายต้องเป็นคนช่วยพยุงมาจ่ายค่าแรงให้กับช่างหลังจากนั้นไม่กี่วันเฮียหมูก็มีอาการคล้ายกันกลายเป็นคนเบลอๆใส่กางเกงในตัวเดียวออกมาจากบ้านซะได้ซ้ำไปทำให้รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่กล้าถามลูกชายกลัวว่าจะเป็นการละลาบละล้วงลักษณะนั้นนะครับจากนั้นไม่นานลูกชายก็สั่งให้หยุดทำบ้านทั้งที่หลังคายังทำไม่เสร็จนะครับก่อนที่ลูกชายกับลูกสะใภ้จะพาเฮียหมูกับเมียเนี่ยไปอยู่ที่อื่นครับอยู่ดีๆเจ๊ยังเลยหิ้วน้ำหิ้วขนมขึ้นมาให้ผมเลยครับตอนนั้นร่างกายสุขภาพแกเป็นยังไงสมบูรณ์มากสมบัติเฮียโตก็ยังอาการปกติดีมากไม่มีอะไรบ้างครับพี่ตอนนั้นเขาก็อยู่กันแค่นั้นนะครับตอนนั้นทั้งคู่ทั้งเฮียทั้งเจ๊ก็ยังปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยปกติมากๆไม่มีอะไรเลยคนแข็งแรงคือเจ๊เขาจะเป็นคนจ่ายค่าแรงครับคนก็มีวันนั้นที่ว่าเจ๊แกเดินแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรลูกแกจูงออกมามาจ่ายค่าแรงผมทำงานแกยังหิ้วน้ำหิ้วขนมขึ้นมาให้ผมเลยแล้วทักที่เห็นคืออาการที่เปลี่ยนอ่ะโอ้ไวมากค่อยๆสุดไม่ใช่ที่ผมเห็นนะเจ๊เป็นปุ๊บเลยที่แกเป็นมากๆอ่ะแกเดินออกมาหาผมอ่ะแกนุ่งแกในตัวเดียวก็ยังคงรอข้อมูลนะคะจากฝากฝั่งของลูกชายและลูกสะใภ้ของเฮียหมูอยู่ค่ะเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลเลยนะคะว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่เฮียหมูเขาดำเนินคดีหรือไม่ยังรออยู่นะคะก็อยากจะได้ฟังจริงๆค่ะชมครับข่าวนี้มันเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าชะตาชีวิตของคนเราเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้จริงๆนะครับนั่นก็คือการเสียชีวิตอย่างกระทันหันสุดๆแล้วก็ช็อกคนไทยทั้งประเทศจะเรียกว่าช็อกโลกยังได้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกก็คือน้องดอม13หมูป่าเมื่อหลายปีก่อนนะครับไปติดอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรอดชีวิตออกมาได้ก็เรียกว่ายิ่งกว่าปาฏิหาริย์ซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะอนาคตของน้องนี่สดใสมากนะครับใช่ค่ะทุนไปศึกษาต่อถึงประเทศอังกฤษนะครับความฝันของน้องจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากจะไปเตะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็อยากจะติดทีมชาติไทยให้สัญญากับพ่อให้สัญญากับเพื่อนๆ12 13หมูป่าเอาไว้ปรากฏว่าวันนี้ยืนยัน 100% แล้วนะครับว่าน้องเสียชีวิตจริงๆนะครับน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพจากทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังตั้งแต่ปี2561ล่าสุดยืนยันว่าน้องไปเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษสาเหตุอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ระบุชัดนะครับแต่ในเบื้องต้นแจ้งมาว่าตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาจากยิ่งไม่น่าเชื่อใหญ่เลยคุณผู้ชมครับน้องดอมเนี่ยหกล้มครับแล้วได้รับบาดเจ็บอยู่ประมาณ 2-3 วันถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึงขนาดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นโลกออนไลน์ในประเทศไทยได้โพสต์ไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของน้องเป็นจำนวนมากอย่างเพจ PR ไทยแลนด์บอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของแม่น้อยที่ได้สูญเสียน้องดอม13หมูป่าขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุคติไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยขณะที่มูลนิธิซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตำนานกองหน้าทีมชาติไทยก็แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของน้องซึ่งน้องดอมเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนทุนของที่นี่แหละครับมูลนิธิซิโก้และแจ้งว่าในรายละเอียดของสาเหตุการเสียชีวิตทางมูลนิธิจะได้รับแจ้งแล้วก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับขณะที่มูลนิธิซิโก้นะครับยังได้โพสต์ภาพสุดคิดถึงเลยฮะเป็นภาพผู้บริหารโรงเรียน Brook House College Football Academy เดินทางมาชมการฝึกซ้อมและได้ให้เกียรติการถ่ายภาพร่วมกับน้องดอม1ใน13เยาวชนทีมหมูป่าที่ได้รับทุนเรียนฟุตบอลจากประเทศอังกฤษเมื่อวันที่30กันยายนปี2022โดยน้องดอมณขณะนั้นกำลังเรียนและก็ฝึกซ้อมฟุตบอลอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวและได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษในครั้งนี้จากผู้ใหญ่ใจดีรวมไปถึงมูลนิธิซิโก้บริษัทที่มีชื่อว่าโอราโนสจำกัดและอีกหลายๆองค์กรนะครับนอกจากนั้นมีรายงานว่าสำหรับศพของน้องดอมจะส่งกลับมาจากประเทศอังกฤษและจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระธาตุดอยวาวในพื้นที่บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายต่อไปครับ
แน่นอนนะคะว่าในส่วนของเพื่อนๆร่วมทีมก็มีการแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องดอมค่ะคุณเอกพลจันทวงศ์หรือว่าโค้ชเอกนะคะโพสต์ผ่าน Facebook บอกว่าดอมนายจะอยู่ในความทรงจำของโค้ชทุกคนดอมจะเป็นแบบอย่างของความเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมย่อท้อบนเส้นทางฟุตบอลให้กับน้องๆในทีมหลับให้สบายสู่ภพภูมิที่ดีครับดอมดวงเพชรพรหมเทพอดีตหนึ่งในสมาชิก13หมูป่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องดอมด้วยครับในบรรดาเพื่อนๆ12หมูป่าที่เหลือเนี่ยนะครับคนหนึ่งเราคุ้นชื่อกันเป็นอย่างดีชื่อว่าน้องไนท์ครับน้องไนท์บอกว่า RIP หลับให้สบายนะดอมดอมจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราต่อไปนะครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าน้องเอกรัตน์หรือว่าน้องบิวครับอันนี้หมูป่าทั้งนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงกับมึงดีวะรักเหมือนเดิมขณะที่คุณพิพัฒน์หรือว่าคุณนิกนะครับบอกว่า RIP ดอมอนาคตเองกำลังเดินทางไปได้สวยเลยเองจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปขณะที่น้องประจักษ์หรือว่าโน้ตนะครับบอกว่า RIP เพื่อนรักเรา13คนผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งมากมายทั้งทุกข์ทั้งสุขเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วก็ผ่านความยากลำบากต่างๆมาด้วยกันที่มึงบอกว่าให้รอดูเวลาที่มึงจะติดทีมชาติกูเชื่อเสมอนะว่ามึงจะทำได้เมื่อตอนเจอกันครั้งล่าสุดก่อนจะไปอังกฤษมึงยังบอกเล่นๆอยู่เลยว่าจะกลับมาต้องไปขอลายเซ็นมึงละหลับให้สบายนะเพื่อนเราจะมีกัน13คนเสมอตลอดไปอีกคนหนึ่งครับน้องคนนี้ชื่อว่าน้องชนินหรือว่าน้องไททันคุณผู้ชมจำชื่อน้องเขาได้ไหมโพสต์รูปอีโมจิเป็นรูปหัวใจสีดำเพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องดอมอีกด้วยนะครับขณะที่คุณสมพงษ์ใจวงหรือว่าน้องพงษ์นะครับพิมพ์ข้อความว่ามันเร็วเกินไปเพื่อนอนาคตกำลังไปไกลไม่น่าเลยเพื่อนผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะคิดถึงวันเก่าๆที่เตะบอลด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันรักและคิดถึงเพื่อนดอมอยู่เสมอพร้อมกับติดแฮชแท็กนะครับว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีคนแชร์ออกไปและก็แสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากเลยครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดสายลมจอยนะคะเป็นบ้านของน้องดอมน้องดอมอาศัยอยู่ก่อนที่จะเดินทางไปอังกฤษค่ะบ้านน้องเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าลายปักชื่อร้านสอพรหมเทพนะคะร้านเก็บเสื้อผ้าไว้ด้านในหมดเลยค่ะวันนี้ไม่มีการจำหน่ายสินค้าใดๆทางญาติก็อยู่ภายในบ้านด้วยอาการโศกเศร้าไม่ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะเพราะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากทางบ้านเองก็ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอมเลยคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวไปสอบถามป้าตุ๋ยที่อยู่ข้างบ้านเป็นร้านขายเสื้อผ้าเช่นเดียวกันก็บอกว่าพ่อกับแม่ของน้องดอมแยกทางกันไปนานแล้วค่ะต่างคนก็ไปมีครอบครัวใหม่น้องดอมอยู่กับปู่กับย่าที่บ้านในตลาดสายลมจอยแต่บ้านนี้อาศัยอยู่ด้วยกันหลายคนนะคะป้าตุ๋ยเองก็เพิ่งทราบข่าวว่าน้องดอมเนี่ยไปเรียนต่อที่อังกฤษหลายเดือนที่ผ่านมาและเพิ่งก็จะมาทราบเช่นเดียวกันว่าวันนี้น้องดอมเสียชีวิตแล้วนะคะเห็นทางปู่กับย่าของน้องเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านค่ะคือเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมากนะฮะคุณผู้ชมครับพ่อกับแม่แยกทางกันคือการจะได้ทุนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องไปแข่งขันต้องไปสอบอะไรกับคนอื่นอีกมากมายและความตั้งใจเนี่ยแน่วแน่มากว่าจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับขณะที่คุณนพรัตน์กันทวงหัวหน้าผู้สอนกีฬาฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ในพื้นที่อำเภอแม่สายบอกว่าหลังจากทราบข่าวรู้สึกช็อกเสียใจมากเพราะน้องยังอายุน้อยซึ่งตอนนี้เพื่อนๆของน้องดอมก็ทราบข่าวบ้างแล้วครูบอกนะครับว่าน้องดอมมีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับเป็นที่รักใคร่ของพี่ๆในทีมฟุตบอลโดยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษน้องดอมได้โทรศัพท์มาบอกว่าผมได้รับทุนแล้วครับซึ่งตนก็ยินดีที่น้องทำได้และทำตามความฝันครับก็ตั้งแต่เล็กๆก็น้องก็เป็นเด็กที่น่ารักนะครับแล้วก็มีความฝันมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากเป็นทีมชาติครับทำได้ถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของน้องนะครับแล้วก็น้องก็เป็นคนอัธยาศัยดีมากเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องในทีมก็จะรักได้ดูในตัวของน้องดอมมากนะครับได้แล้วเขาก็แจ้งมาครับอินบ็อกซ์มาบอกว่าผมได้ไปคัดชิงทุนของมูลนิธิซิโก้ได้ไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วก็ได้ไปสอนฟุตบอลเรียนรู้ฟุตบอลที่ประเทศอังกฤษก็แจ้งมาครับก่อนเดินทางน้องก็ยังมาลาอยู่ครับตอนนี้ก็ช็อกอยู่นะครับแล้วก็เสียใจมากครับตั้งหลักไม่ทันเพราะด้วยความที่อายุน้องก็ยังน้อยอยู่น้องมีอนาคตทางฟุตบอลอีกเยอะอีกยาวไกลอยู่ครับ
างด้านผู้ว่าหมูป่านะคะหรือว่าคุณณรงค์ศักดิ์โอสถนากรตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการในการช่วยเหลือน้องดอม1ใน13หมูป่าอคาเดมี่ที่ติดถ้ำหลวงนะคะหลังทราบข่าวบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องดอมน้องดอมเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมีความสามารถเสียดายที่น้องได้มีโอกาสเดินทางไปทำตามความฝันแต่กลับมาเจอเหตุการณ์ขึ้นเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องดอมค่ะเนี่ยเราตกใจทุกคนแหละครับเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆเขาก็เหมือนลูกเราคนนึงอะเราทำงานเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ระดับคือค้นหาให้เจอเอาออกมาแล้วก็ส่งให้เขาไปรักษาพยาบาลแล้วดีที่สุดทั้งกายและใจและส่งกลับบ้านผมเจอเขา2ครั้งครั้งที่1เนี่ยเจ้าอาวาสวัดที่แม่สายเนี่ยพามาประขอบคุณเราที่พะเยาก็ให้อาวาสเขาไปนิดนึงว่าเราเป็นเด็กเนาะแล้วเราก็ได้โอกาสชีวิตใหม่ก็อยากจะให้เป็นคนดีต่อบ้านเมืองมีอีกครั้งนึงไปผมไปต่างประเทศไปรับรางวัลนะครับส่วนน้องเข้าไปที่ LA ผมไปนิวยอร์กครับแล้วก็ไปเจอกันตั๊กนึงที่ LA ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรเป็นพิเศษกันก็เสียดายเขาครับมันเหมือนกับเสียใจมากกว่านะผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะน้องเขากำลังไปสู่ลูกทางที่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องให้กำลังใจครอบครัวเขาอยากให้เขาเข้มแข็งนะครับทั้งกายและใจเพราะฉะนั้นพลเรือโทอาภาพรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3นะครับเป็นอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซีลนะครับซึ่งไปช่วยเหลือน้องดอมกับเพื่อนๆออกมาจากถ้ำหลวงได้นะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเนื่องจากน้องๆกลุ่มนี้มีความพยายามที่จะมีชีวิตรอดอยู่ในถ้ำหลายวันกว่าจะกลับออกมาได้หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตรู้สึกเสียใจเสียดายเพราะอนาคตของน้องดอมยังไปได้อีกไกลครับค่ะในวันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับศึกซักฟอกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยสภาประชุมนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วผู้นำฝ่ายค้านนะครับได้แถลงเปิดหัวเอาไว้ภายใต้ยุทธการกระชากหน้ากากคนดีว่าการบริหารราชการแผ่นดินภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภามีการก่องบประมาณหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลทำให้การบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเกิดเป็นธนกิจการเมืองที่ใช้เงินให้ได้มาเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองโดยไม่ได้คำนึงถึงความชอบธรรมครับทางด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะคะสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคประชาชาติอภิปรายกรณีครม.มีมติ18กุมภาพันธ์63ปรับแก้ร่างสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสีรัฐรวมถึงส่วนดีและสัญญาโครงการทางด่วนบางปะอินปากเกร็ดทางพิเดชขออภัยค่ะทางพิเศษอุดรรัฐยาเพื่อระงับข้อพิพาทสัมปทานทางด่วนระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบมจทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องกันคุณทวีบอกว่าการต่อสัญญาดังกล่าวเป็นการปล้นสาธารณสมบัติแผ่นดินขโมยเงินหลวงรีดเอาทรัพย์จากประชาชนแล้วก็ผลักภาระให้ประชาชนต้องเสียค่าทางด่วนที่แพงมากค่ะขณะที่นางบุษรินทร์วรพัฒนานันท์ สส.ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาตินะครับบอกว่าการบริหารงานเกือบ4ปีของพลเอกประยุทธ์มีแต่ความล้มเหลวเป็นผู้นำขาดวิสัยทัศน์ไร้คุณธรรมจริยธรรมมักใช้อารมณ์เป็นใหญ่ไม่พอใจก็ชี้หน้าสื่อตั้งฉายาว่า8เปื้อนและฉายาว่าหน้ากากคนดีในฐานะส.ส.ขอตั้งฉายาให้พลเอกประยุทธ์ด้วยเช่นเดียวกันเป็นภาษาเหนือนะครับว่าหัวหน้าผีกะหรือภาษาอีสานก็คือหัวหน้าผีปอบครับในเวลาต่อมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุมสภาแล้วก็มองไปยังฝ่ายค้านระบุว่าสมัยก่อนไม่เห็นพูดเก่งเหมือนอย่างนี้เลยสมัยท่านเป็นรัฐบาลเรื่องธุรกิจขออภัยค่ะเรื่องทุจริตไม่เห็นมีการพูดกันเลยสักคำต่อจากนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงตนไม่อยากทำให้เสียบรรยากาศแต่จำเป็นต้องหยุดตรงนี้ไว้บ้างไม่เช่นนั้นท่านก็ฉวยโอกาสตรงนี้หาเสียงของท่านขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามมารยาทและกติกาของสภาคนเราต้องมีมารยาทในการพูดจาให้กันไม่อยากให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติมาก้าวล่วงอำนาจบริหารมากเกินไปเพราะมันคนละอำนาจเรื่องไหนไม่ดีให้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ใช่มาพูดจาติติงพูดจาเสียหายแบบนี้บางอย่างผมรับไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมครับได้เวลาข่าวค้นคนข่าวนะคะทั้งสองท่านมารอแล้วค่ะทักทายคุณนลินคุณวราวิทย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
มาช้าดีกว่าไม่มาสองคนนี้ครับคุณพลเอกประยุทธ์กับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่วันนี้ข่าวคนข่าวจะลงลึกกันคนแรกเนี่ยอาจจะช้าในแง่ที่ว่าตกลงจะตัดสินใจเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งไหมก็ตอบเองว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยคือแคนดิเดตนายกเนี่ยคงจะแน่รอเป็นมติอย่างเป็นทางการของพรรคส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณจุรินทร์ที่ก็ถูกมองจะช้าไปหรือเปล่าแต่ก็มาแล้ววันนี้มาแล้วตัวเป็นแคนดิเดตอันดับคนเดียวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับหนึ่งเดียวของประชาธิปัตย์คนนี้นะคะถ้าถามว่าโปรไฟล์เด่นๆถ้าสู้กับคนอื่นๆวันนี้มีเปรียบเทียบให้ดูหมดเลยทุกพรรคที่เปิดแคนดิเดตมาอย่างเป็นทางการเขาเด่นงานสภาเด่นงานนักการเมืองเดี๋ยวคุณผู้ชมดูที่เราเปรียบเทียบให้เห็นนะโอ้โหโปรไฟล์คุณจรินเนี่ยพุ่งปี๊ดอย่างนี้เลยแต่พอดูเรื่องอื่นๆแล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินใจค่ะเดี๋ยววิเคราะห์พร้อมกันในข่าวค้นขนข่าวค่ะค่ะครับส่วนเนชั่นทันข่าวค่ำนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลากันไปกับภาพที่คุณเต้มงคลกิจนะคะก้มกราบสภาประกาศลาออกส.ส.17กุมภาพันธ์นี้ค่ะรวมไปถึงสภาพอากาศวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมคุณยุคนและดิฉันรับพิพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ